5 minutes podcast brought to you by Dtac SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิมวอรี่ฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ dtac.co.th/sme สวัสดีครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องพลาสติกกันอีกสักทีหนึ่งนะครับวันก่อนผมไปอ่านบทความใน World Economic Forum มาซึ่งชื่อหัวข้อนะฮะ When Future Archaeologists Study the Earth Their Main Find Will Be Plasticนะฮะซึ่งฟังดูแล้วมันก็มีความรู้สึกแปลกๆนะชาวคนก็เลยเข้าไปอ่านว่าจริงๆเขาพยายามจะเขียนว่าอะไรนะฮะคือเขาพูดอย่างนี้ครับบอกว่าในอนาคตไกลๆต่อไปเนี่ยถ้ามีนักโบราณคดีมาเหมือนกับดูว่าเอ๊ะเราเป็นยุคคนยุคเราเนี่ยมีฟอสซิลทิ้งฟอสซิลอะไรไว้ใช้คำนี้แล้วกันเนาะทิ้งฟอสซิลอะไรไว้นี่นะครับสิ่งที่นักโบราณคดีน่าจะเจอในฐานะที่จะสามารถ define generation ของเราได้เลยเนี่ยก็คือพลาสติกนะครับเพราะว่าพลาสติกคือเราใช้พลาสติกเยอะมากจนกระทั่งมันจะถูกบันทึกไว้ในฟอสซิลเรคคอร์ดเลยนะครับนี่คือเป็นคำพูดของเจเนฟเฟอร์แบรนดอนนะครับซึ่งอยู่ที่ University of California San Diego นะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับ The Guardian เมื่อไม่นานมานี้นะครับเธอบอกว่า our love of plastic is being left behind in our fossil record นะฮะก็คือมันจะถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของคนเจเนอเรชันเราเลยนะครับทีนี้ก็บอกว่าลองคิดดูนะฮะคิดตามต่อนะครับถ้าเกิดว่ามันถูกบันทึกไว้ใน fossil record นะฮะซึ่งมันถูกบันทึกไว้ตั้งแต่อยู่ในเปลือกหอยนะครับอยู่ในปะการังนะครับอยู่ในอะไรพวกเนี้ยนะทีเนี้ยเพราะว่ามันพลาสติกมันเข้าไปเจอปนอยู่ทุกที่นะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราตอนที่เราเรียนหนังสือมันจะมียุคหินใช่ไหม Stone Age มันจะมียุค Bronze ยุค Iron Age ยุคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ย generation ของเราเนี่ยจะได้รับการบันทึกว่าเป็น Plastic Age นะครับซึ่งก็ฟังดูจะยังไงก็ไม่รู้นะฟังดูแปลกๆนะฮะทีนี้ต้องบอกว่าเขาค้นพบว่าในปี1945เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1945ก็คือช่วงสงครามโลกเนี่ยนะครับปริมาณของไมโครพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ15ปีนะฮะในปี2010เนี่ยเราทิ้งพลาสติก10เท่านะครับดูฟังตัวเลขนี้นะฮะ10เท่าของปริมาณพลาสติกที่เราเคยทิ้งก่อนยุคสงครามโลก10เท่านะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกเลยที่พลาสติกเนี่ยไปสะสมอยู่เกือบทุกที่นะครับในทะเลเราก็จะเจอไมโครพลาสติกเจออะไรพวกนี้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วทำไมมันถึงจะสร้างปัญหาให้กับสัตว์น้ำสมมุติอย่างมากเลยนะครับมันมีหลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่เขาพูดในนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าคิดทีเดียวนะครับก็คือว่าพลาสติกพาร์ติเคิลคือชิ้นส่วนพลาสติกส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้ำนะฮะมันจะมีสีขาวครับซึ่งมันเป็นสีที่สัตว์น้ำครับมองหาอาหารคือสัตว์น้ำเนี่ยเห็นสีขาวผมนึกว่าเป็นอาหารไงนะฮะก็เลยเข้าไปกินนั่นเองนะครับอาจจะกินเวลามันเล็กๆไมโครพลาสติกเนี่ยมันเหมือนแพลงก์ตอนเลยนะครับเหมือนแพลงก์ตอนเลยก็ปลาวาฬก็นึกว่าเป็นแพลงก์ตอนอย่างเงี้ยก็ไปกินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าขยะพลาสติกนะฮะพลาสติกที่ถูกทิ้งลงทะเลเนี่ยมีประมาณ 4.8 ถึง 12.7 ล้านตันนะครับต่อปีนะฮะต่อปีนะครับแล้วมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะฮะถ้าพูดถึงการผลิตเนี่ยเราผลิตพลาสติก400ล้านตันในปี2015นะครับแล้วเขาคาดการณ์ว่าการผลิตพลาสติกนี้จะเพิ่มขึ้นไปถึง800ล้านตันในปี2025นะครับและแน่นอนที่เราทราบกันก็คือเมื่อมันเข้าไปสู่กระบวนการของเมื่อมันเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่นานนะพลาสติกนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่อยู่เป็นฟอร์มของมันนะฮะมันจะแบ่งตัวเป็นเล็กๆจนในที่สุดมันกลายเป็นไมโครพลาสติกแล้วมันก็จะอยู่ไปนานมากเลยอ่ะนะฮะมันจะอยู่ไปแบบมันจะอยู่ในประวัติศาสตร์ของคนรุ่นเราเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาระดับโลกได้แล้วนะถ้าเกิดว่าเราพูดแบบนี้นะฮะมันใหญ่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็น impact ชัดคนก็เลยยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ผมรู้สึกว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันเรื่องนี้ได้นะครับการลดการใช้พลาสติกก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ในหลายครั้งเนี่ยมันต้องถึงขั้นว่าต้องเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเองนะฮะผมยกตัวอย่างนะครับเช่นอันเอาง่ายสุดเลยนะฮะง่ายสุดเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่เอาแก้วพลาสติกจากร้านกาแฟเด็ดขาดสมมุตินะฮะเอางี้ก่อนนะฮะ
แล้วเราค่อยๆเพิ่มไปเป็นอย่างอื่นฮะเราจะเอาภาชนะไปเองเอาปิ่นโตไปเองเอาอะไรไปเองถ้าจะห่ออาหารกลับบ้านถ้าเราไปซื้อเองนะครับก็ขอให้เป็นภาชนะของเราได้ไหมนะครับแล้วถ้ากรณีที่เราต้องสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีคนมาช่วยคิดว่าเราจะทำเซอร์คูลาร์อีโคโนมีได้ไงไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดใช้พลาสติกแต่หมายความว่าเราจะต้องไม่ทิ้งพลาสติกที่มันไม่ควรจะต้องถูกทิ้งอะไปนะครับหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะมันเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่แค่ระดับชาตินะดังนั้นเราในฐานะหนึ่งในประชากรโลกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทีละนิดครับแต่ไม่อยากจะบอกเลยว่าผมคิดว่าเราต้องเร่งสปีดในการช่วยกันนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าเราเหลือเวลาไม่นานที่จะถึง point of no return จริงๆละขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by dtech SME